ข้ารอดจากบาปเพราะพระเจ้าทรงรักข้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจและพระเจ้าจะชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราทั้งหลายเมื่อจิตของข้าพระองค์ขมขื่นเมื่อข้าพระองค์เสียวแปรบถึงหัวใจข้าพระองค์โฉดและไม่เดียงสาข้าพระองค์ประพฤติเหมือนสัตว์ต่อพระองค์กระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ร้องออกพระนามของพระองค์จากที่ลึกในบ่อพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ที่ว่าขออย่าทรงจุกพระกันกอกคำของข้าพระองค์ที่ร้องทูลขอให้ช่วยพระองค์ทรงเข้ามาใกล้ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์พระองค์ตรัสว่าไม่ต้องกลัวพระองค์ตรัสว่าไม่ต้องกลัวเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันไม่อาจเติมสิ่งที่หาย
พระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิจอาเมนเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นกำลังใจให้กับเราในทุกๆวันพระองค์จะทรงเติมกำลังพิเศษกำลังใหม่ให้กับเราทุกๆวันเราจะยืนขึ้นและนมัสการพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายผู้ทรงดีต่อเราทั้งหลายผู้ทรงพระเมตตาเหนือเราทั้งหลายเก็บกำลังใจพระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งพระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งแห่งดวงใจพระเจ้าทรงเป็นกำลังใจพระเจ้าทรงเป็นกำลังใจพระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งพระเจ้าทรงเป็นI'm not afraid of the dark.
พระเจ้าผู้ทรงพรีพระชนของพระองค์เพื่อข้าพระองค์หลายจะได้มีชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตที่ข้าพระองค์มีอยู่ในพระองค์นั้นเป็นชีวิตที่ข้าพระองค์มีความหวังเป็นชีวิตที่ข้าพระองค์มีสันติสุขฮาเลลูยาเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าข้าในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวคนจะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากมัจจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองค์จากการล้มมิใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตชาลมให้ใจให้ชีวิตให้
พี่น้องที่รักครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องความงดงามของพระเจ้าพี่น้องทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วความงดงามของพระเจ้านั้นเราไม่ได้มาเกิดจากการจินตนาภาพของเราแต่ความงดงามของพระเจ้านั้นเกิดจากชีวิตที่เราเดินไปกับพระเจ้าในแต่ละวันและเรารู้ว่าพระองค์ได้ทรงพระเมตตากับเราขนาดไหนเราเข้าใจการความรักของพระเจ้าที่ได้ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายความงดงามของพระเจ้าเป็นราชกิจของพระองค์ที่มีต่อเราราชกิจที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าราชกิจที่เป็นจริงกับตัวของเราและยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้าเท่าไหร่เราจะยิ่งอบอวลกับความงดงามของพระเจ้าเท่านั้นยิ่งเราติดตามพระเจ้าเราจะรู้ว่าจริงๆพระเจ้างดงามมากจริงๆพระองค์เมื่อพระองค์ทรงมองดูเราความรักของพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นมันเป็นความรักที่เกินความเข้าใจจริงๆพี่น้องที่รักครับดังนั้นเองไม่แปลกใจว่าเวลาที่เรายืนอยู่ในนิเวศของพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะประสบการณ์ที่เราเดินไปกับพระเจ้าในแต่ละวันเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราจริงๆพระองค์งดงามจริงๆและยิ่งกว่านั้นเราจะยิ่งรู้สึกจะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปวันสุดท้ายที่พระองค์รับเราไปอยู่กับพระองค์เราจะได้อยู่กับพระองค์ที่นั่นบนสวรรคสถานจะได้ชมความงามของพระเจ้าแบบด้วยตาของเราอย่างแท้จริงข้ายืนอยู่ต่อพระพักตร์ท่ามกลางความงามยิ่งใหญ่และเติมเต็มด้วยพระสิริพระองค์และพลังจากเบื้องบนโปรดเจิมและสัมผัสข้าให้เต็มอยากจะเข้าใกล้พระองค์อยากจะเข้าใกล้พระองค์ผู้หญิงครับอยากจะเข้าใกล้พระองค์ผู้ชายครับบอกพระเจ้าด้วยกันอยากจะเข้าใกล้พระองค์พร้อมกันอยากจะเข้าใกล้พระข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดเปิดดวงตาของหลายในฝ่ายจิตวิญญาณที่จะมองเห็นความงดงามของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นขอโปรดให้กำลังได้สัมผัสความรักของพระเจ้าสัมผัสความจริงของพระเจ้าเพราะพระองค์เจ้าไม่ใช่เป็นแค่คำสอนแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถสัมผัสข้าพระองค์ทั้งหลายได้เสมอและเวลานี้ขอการอวยพรเหนือพระวชนะของพระองค์เจ้าด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเช่นนั้นครับ